ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปรียมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5สรรษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะราชกุมารเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้แก่เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8สรรษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงประตพีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัศนีแม้ไม่ใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นปั่นป่วนเท้าสกเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาเคนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16สรรษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัสสีราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัสสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารพอพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัสสีก็ประสูติพระราชธิดาอีก1องค์ประทานพระนามว่ากันหาราชกุมารีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาเคนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาเคนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าจะขับขี่ไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็ตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แต่แคว้นกาลิงครัตกลับเกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงคลัตทรงคิดหาวิธีการที่จะให้ฝนตก
จึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสนชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีในการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชรักแห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ทรงพราหมณ์ไปทูลขอช้างเชือกนั้นมาพระราชาเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทชพราหมณ์ลักขณพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยมอบให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าทรงไปทูลขอช้างปัจจยนาเคนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเจตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นทุลีเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันรุ่งขึ้นจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปที่ประตูเมืองทางด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงเข้าไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นทุรีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่ข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในแต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างปัจจยนาเคนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูกายช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับช้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24แสนนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยพอพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกล้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นนั่งขับขี่ผ่านไปตามถนนกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราคลางขี่ไปตามถนนท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือ